ภูเขาภูผาม่านมีถ้ำค้างคาวซึ่งมีค้างคาวอาศัยอยู่นับจำนวนล้านตัวส่วนใหญ่จะเป็นค้างคาวพันเล็กที่มีขนาดลำตัวเล็กเมื่อบินอยู่บนท้องฟ้ากระทบกับแสงอาทิตย์ที่กำลังจะรับขอบฟ้าจะเห็นลำตัวค้างคาวเป็นสีแดงชาวบ้านแถวนี้จึงเรียกว่าค้างคาวแดงหรืออีเจียแดงนักท่องเที่ยวสามารถชมความมหัศจรรย์น่าตื่นตาตื่นใจของฝูงค้างคาวนับล้านตัวได้ที่นี่แห่งเดียวเท่านั้นถ้ำค้างคาวเป็นถ้ำขนาดใหญ่อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติภูผาม่านภายในถ้ำมีค้างคาวปากย่นอาศัยอยู่หลายล้านตัวในช่วงเย็นย่ำของทุกวันค้างคาวจะบินออกจากถ้ำไปหากินเป็นริ้วขบวนยาวนับ10กิโลเมตรค้างคาวจะบินออกจากถ้ำประมาณ6โมงเย็นหรือช่วงที่ดวงอาทิตย์จะรับขอบฟ้าจะบินออกมาเป็นสายสวยงามมากใช้เวลาประมาณ 20-25 นาทีจึงจะหมดฝูงลักษณะการบินต่างกันแล้วแต่สภาวะอากาศเช่นถ้าอากาศร้อนฝูงค้างคาวจะบินสูงถ้าอากาศเย็นหรือมีฝนตกฝูงค้างคาวจะบินต่ำมากระดับต่ำกว่ายอดไม้ก็มีให้เห็นครับและถ้าวันใดฝูงค้างคาวบินกระจัดกระจายทั่วท้องฟ้าไม่เป็นระเบียบชาวบ้านแถวนั้นเชื่อกันว่าอีกไม่นานจะมีพายุฝนตกหนักลักษณะการบินของค้างคาวจึงสามารถจะพยากรณ์สภาพดินฟ้าอากาศได้ซึ่งเป็นความเชื่อของชาวบ้านแถบนั้นและความเชื่อของชาวบ้านอีกสิ่งหนึ่งก็คือค้างคาวจะบินออกไปหากินน้ำทะเลที่อ่าวไทยดังนั้นมูลค้างคาวจึงเค็มแต่บางกระแสก็บอกว่าค้างคาวบินออกไปหากินแถวเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นแล้วลุ่งเช้าประมาณตีห้าก็จะบินกลับมาเข้าถ้ำเพื่อนอนพักผ่อนไปตามเชฟก้อยนะครับเชฟก้อยตรงนี้สวยมากก้อยนี่นี่นี่เดี๋ยวไหมเยอะไหมวันนี้ตามเชฟก้อยมาดูเลยนะครับเมื่อกี้เราไปดูตรงที่น้องข้างข่าวมาตอนนี้เรามาชมตรงที่ว่าน้องเขาบินผ่านมานะครับผ่านมาจุดนี้จะมองเห็นชัดเป็นคลื่นนะครับคลื่นน้องค้างคาวยาวมากๆนะครับก่อนหน้าในดิวงผ่านทองมาถ่ายคนเดียวก็ตามหาเชฟก้อยกับแม่กุ้งกันนี้ก็เจอกันแล้วให้มาถ่ายตรงนี้นะครับสวยงามมากๆที่เงาดำๆนั่นแหละที่เคลื่อนไหวขึ้นมาคือฝูงค้างคาวนะคะเพื่อนครับตอนนี้ก็ลงพันทองนะครับพร้อมแม่กุ้งและเชฟก้อยชมค้างคาวนะครับอยู่ด้านหลังของแม่กุ้งนะครับตอนนี้แม่กุ้งอธิบายได้บ้างฝูงค้างคาวกันเพื่อนก็ที่เราดูน่าจะเป็นถึงครึ่งชั่วโมงเลยพี่ก้อยเยอะมากๆครับตอนนี้แต่ว่าเกิน10นาทีอยู่ที่เขาออกมาคือเยอะมากก็เพิ่งครั้งแรกเหมือนกันพี่ก้อยครั้งแรกไหมคะที่มาดูค่ะเยอะเยอะจริงๆเขายังบินกันแล้วก็เกิดความสงสัยว่าเพราะเขาบินไปไหนกำลังหาคนจะไปสัมภาษณ์ค้างคาวอยู่ว่าเขาไปหากินกันที่ไหนแล้วเขากลับถ้ำกี่โมงเป็นครั้งแรกเลยที่เจอเนาะจะส่งแม่กุ้งไปสัมภาษณ์จะได้เป็นนัมเบอร์วันคนแรกของโลกเป็นยูทูบเบอร์คนแรกที่ไปสัมภาษณ์ค้างคาวได้ว่ามันไปไหนกันคืออยากรู้ไงอยากรู้หมดเลยเนี่ยเยอะมากเดี๋ยวติดปีให้แล้วก็บินตามเป็นกระหังนะสิคุณเป็นกระหังแล้วคุณ
สัมภาษณ์เสร็จก็ตายตายเพราะโควิดไปถือที่ไหนทางนี้กันนี่ครับเพื่อนๆผมค้างคาวแต่ตอนนี้มืดหน่อยนะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นแต่ว่าเมื่อสักครู่ลุงพานทองนะครับก็ถ่ายเก็บไว้ให้เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็จะลองซูมๆให้ดูนะครับแต่ก่อนหน้านี้เราไปจับภาพที่ปากถ้ำนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามุมไหนมันสวยพอดีเห็นพี่ๆน้องๆเขาเดินวิ่งมาดูแถวนี้แล้วก็เลยตามมานะครับก็ที่จะไปเรียกลูกปุ๊บกับเชฟก้อยมาชมความสวยนะครับยังเยอะมากเองไม่อยู่เลยนะเพื่อนๆเต็มหมดเลยนะครับตอนนี้เรานับไปแล้วนะครับตอนนี้เกือบจะถึง6ล้านตัวแล้วนะครับเกินแล้วขาดอยู่2ตัวไปแล้วเกินแล้วเยอะขนาดนี้นะครับเยอะนะครับเยอะมากๆต้นหัวเรานี่เองครับต้นหัวเรานี่เองเดี๋ยวเข้ามาใกล้เราอีกแล้วครับเดี๋ยวตรงอยู่บนหัวเรานี่เองไม่รู้เข้าไปไหนกันเนาะจากที่นับแล้วมีตัวเมียกี่ตัวตัวเมียกี่ตัวตัวผู้กี่ตัวก็ดูอีกคนนึงอยากรู้จากตัวเมียอีกคนนึงอยากรู้ว่าเขาไปไหนเยอะมากครับเยอะมากแต่อย่าว่าอ้าปากเขาบอกว่าห้ามอ้าปากอาจจะกินขี้ข้างขาวไม่รู้ว่ากล้องลุงพานทองเห็นหรือเปล่าเนาะน่าจะเห็นอยู่นะครับ